ครับผมคนอีสานเอาเพื่อนๆครับมื้อนี้อยู่ครัวบ้านที่บ้านแล้วครับมื้อนี้มาที่นี่กินข้าวแล้งครับวันนี้ผมสิตําแก้วบักม่วงครับลวกผักบุ้งครับตําแก้วบักม่วงครับใส่ปลาแดกตอนจำกินกับลวกผักบุ้งนะครับม่วงเลยเทปเป็นกับเขาได้ครับเทปเป็นแก้วใส่ความหัวแดงพร้อมโอ้น้ำเดือดแล้วครับลวกผักบุ้งครับครับบ่ต้องลวกรุนครับน้ำมันเดือดคักสามารถแล้วครับนี่ครับเมนูอีกหนึ่งคุณแม่คุณแกงแกงเห็ดค้อนขาวครับผมใส่ผักขาและใส่น้ำยาน่างครับผมนี่ผมซิมแล้วครับโอ้กลมกล่อมขนาดนะครับเมนูข้าวแล้งมื้อนี้แกงเห็ดค้อนขาวน้ำเข้มข้นครับสูตรคุณแม่ครับนี่เมนูต่อไปผมจะก้อยปลาขาวแห้งใส่มดใส่บักม่วงครับผมนี่ครับม่วงตําแจ่วบักม่วงใส่หอมหัวแดงพร้อมครับนี่ตําเลยปลามันกรอบขนาดกินกับลวกผักบุ้งครับกรอยกรอยไปขาวแห้งครับปลาแห้งข้าวคั่วหลุดครับใส่พริกป่นพร้อมเป็ดตะเกียบหอมสีหอมเอ้ยสาลาแหน่ครับขาปลาแดกครับขึ้นน้ำปลาแดกน้ำปลาสักนิดนี่ครับเมนูต่อไปจะเป็นตำม่วงครับที่นี่ตำแก้วมะม่วงครับครับใส่ปลาแดกตอนก้อยปลาแห้งนี่ครับตำแก้วมะม่วงปลาแดกตอนครับครับแกงเห็ดค้อนขาวแกงเห็ดบดแล้วครับ
มันแก้วบวมพอกวนเอาไอ้ด้าจังหืมเอาแล้วพิมไปเอามะน้องเอามาเสริมหนองใช่ไหมกินข้าวแล้วเห็นย้ายเนื้อเบาเปล่ามาไหมพิมเบาได้จังเห็นลาเบาหนาเบาจังเห็นคุณได้บ่ได้กินจะจ่ายเหรอหนึ่งถ้วยถ้ากินผักกินได้ไหมข้าวหมูมันมันดีค่ะอืมแซ่บครับหมูเพียงถ้าเกี๊ยวบ้านบ้านแม่ก็หมูด้วยแหน่เด็กดีกว่าเพียงค่ะเนี่ยกินต้องสั่นหรอโอ้ดีใจจังเลยอันกินเนื้อเนี่ยพิมพ์อย่างแค่แสบบ้างใครอ่ะใครแสบบ้างนะใครไม่มาแสบไม่แสบฮะย่ามากินข้าวเด้อข้าวหมูนี่ก็ได้จะเนี่ยแล้วเรามาข้าวแม่ข้าวเมียข้าวเมียมันจะขั้นหมูดิเขาขั้นกับมะเขือเขาต้องเชื่อป้าเก่งอย่างที่เชื่อครับทุกคนใครกินมาแล้วเจอทานนี่แหละเชื่อละมันหวานดีเลยสีไทยน้ำม้วนเขาโอ้ยจริงอ่ะนี่มึงจริงปื้มเลยมึงเนี้ยขอครับแกไปแล้วเหรอครับคุณเออน้ำเจ้าน้ำข้าวหมูเจ้าแต่ว่าหนึ่งแค่แม่น้ำหมูหมูเนี่ยต้องซื้อที่ไหนพักก็หลายคนทานเสียค่ะน้อยอึ้งครับฝากเขาพ่อพักก็หลายนะกินพักหนึ่งไม่หลายตาได้ไหมแต่ได้เงินกับพ่อเป็นยังไงเงินรถไม้ห้องตะปูจีบไม่เคยเจอจำพ่อพันบุกันพักบุญจำพ่อเอาบุกไล่พักสุกพักก็แบบเอาบุกไล่
เห็นมันจอยนะเขาถิ่นว่ากับก้นสามได้ดังแก้วเขาลงตัวแก้วมึงอ้าวเขาเห็นไอ้ดาขั้นหูติ๋มเนื้อฟิล์มกินมึงเนี่ยพักโอ้แล้วบุ้งกินให้เบิ้งก็ด้วยอื่นทอดปลาแดกนะเดี๋ยวพักบุ้งมาทั่วปลาแดกไงไอ้ที่กินข้ามใหญ่กว่ากันเอาว้ากินจะข้ามเลยเลยเอาจีนโอ้มีเทียนอีกแบบใครกินผักข้างแรกเลยแล้วข้างต่อไปเด้อบาทที่หนึ่งแซ่บข้างแรกคุณพ่อไปซอยงานบุญอยู่ครับเลยประคบไอ้ดาขั้นหูอยู่บ้วนเพิ่นเต้นเต้เอ้าเต้นเต้นเอาลุกลุกลุกเฮ้ยไหนน่าเต้นเต้นเต้าไม้บางแน่โอ้ยเต้าง่ายบ้างเนี่ยครับผมขอบคุณไลค์ครับติดตามวันนี้สารเบาเมืองครับกินเขาแรงอยู่บ้านครับมื้อนี้มันเตรียมจังนั่นน่ะเขียนอะไรเร็วมันผ่อนหน้ามันผ่อนจัดแซ่บอีกแล้วครับเมนูแต่แล้วแซ่บๆครับลวกผักบุ้งพริกจังเดี๋ยวน้อยพวดขอให้อยู่ดีมีแฮงทุกคนครับสวัสดีครับ